สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Thunder Castle Channel มาเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของทีมน้องใหม่ไทยลีกอย่างขอนแก่นยูไนเต็ดนะครับเมื่อจงอางพยองคว้าอดีตมือขวาของกาม่าเข้ามาคุมทีมลุยไทยลีกซีซั่นหน้าขอนแก่นยูไนเต็ดทีมน้องใหม่ไทยลีกฤดูกาลหน้าเปิดตัวขวาคาร์ลอสเอดูอาร์โดเปไรด้ากุนซือหนุ่มชาวบราซิลวัย40ปีเข้ามาเป็นเฮดโค้ชคนใหม่อยากเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยพร้อมนำทีมลุยไทยลีกซีซั่นหน้าโดยโค้ชคาร์ลอสนะครับมีดีกรีเป็นถึงโค้ชโปรไลเซนจะเข้ามาพร้อมผู้ช่วยชาวบราซิลคือดิโอโก้ฟิโกเอล่าซึ่งจะเข้ามาผนึกกำลังกับสตาฟโค้ชชุดเดิมอย่างโค้ชบอสปฏิพัฒน์รอบรู้โค้ชแมนธนาชนบุตรโค้ชวัดสุภกรมารดาและโค้ชด้วงอภิสิทธิ์ด้วงช่วยสำหรับคาร์ลอสเอดูอาร์โดเปไรร่านะครับเคยผ่านการคุมทีมในไทยลีกมาแล้วหลายสโมสรทั้งเชียงรายยูไนเต็ดเชียงรายซิตี้เชียงใหม่ FC เชียงใหม่ยูไนเต็ดและล่าสุดเป็นผู้ช่วยของทางอเล็กซานเดร์กาม่าที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาโดยการมาของโค้ชคาร์ลอสในครั้งนี้นะครับมีรายงานข่าวว่าเจ้าตัวเตรียมนำเด็กจากอะคาเดมี่ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาร่วมทีมสู้ศึกในไทยลีกฤดูกาลหน้าอีกด้วยก็ต้องบอกว่าไทยลีกฤดูกาลหน้าคึกคักอย่างแน่นอนนะครับเพราะมีทีมจากภาคอีสานเข้ามาถึง4ทีมด้วยกันมาต่อกันที่แชมป์ช้างเอเชียปีล่าสุดอย่างสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดกันบ้างนะครับเมื่อ AFC ประกาศโปรแกรมการแข่งขันเพลย์ออฟ ACL ระหว่างเชียงรายกับแดกูเป็นที่เรียบร้อยสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC นะครับได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าการแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีก2021รอบเพลย์ออฟระหว่างสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดพบกับแดกู FC จะแข่งขันกันที่สนามกลางณประเทศอุซเบกิสถานโดยผู้ชนะระหว่าง2ทีมนี้นะครับจะผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มทันทีและจะเข้าไปอยู่ในกลุ่ม I ร่วมกับคาวาซากิฟอร์ตาเล่กวางโจวเอเวอร์แกรนด์ยูไนเต็ดซิตี้ซึ่งจะลงสนามรอบแบ่งกลุ่มณประเทศอุซเบกิสถานช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้สำหรับทีมจากเคลีกอย่างแดกู FC นะครับมีอดีตนักเตะที่เคยค้าแข้งในไทยลีกด้วยกันถึง2คนนั่นก็คืออียองเลอดีตนักเตะของสิงห์เชียงรายซึ่งในฤดูกาลนี้ย้ายไปเล่นให้กับแดกู FC และอีกคนนั่นก็คือเอ็กกาซินวาอดีตกองหน้าของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสำหรับโปรแกรมการแข่งขันเพลย์ออฟระหว่างสิงห์เชียงรายกับแดกู FC นะครับจะมีขึ้นในวันที่23มิถุนายนนี้ที่สนามโลโคโมทีฟสเตเดียมประเทศอุซเบกิสถานส่วนเวลาการแข่งขันนะครับจะแจ้งให้ทราบภายหลังแฟนๆก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับอีกหนึ่งตัวแทนของสโมสรจากประเทศไทยกันด้วยนะครับมาที่เรื่องสุดท้ายนะครับถือว่าเป็นข่าวที่สร้างความมือหาได้พอสมควรนะครับเมื่อทางเมืองการยูไนเต็ดทีมเจ้าบุญทุ่มรายใหม่ในศึก M150 แชมเปี้ยนชิพโดยทางบอสตันอภิวัฒน์คณากรนะครับประธานสโมสรของเมืองการยูไนเต็ดได้ยืนยันผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวว่ากำลังเจรจาทาบทามชาลิวชปุยมาร่วมทีมสู้ศึก M150 Championship ในฤดูกาลหน้าล่าสุดนะครับดิวก็สอล่มซะแล้วเมื่อทางชาลิวชปุยได้เผยกับคนสนิทว่าต้องการจะค้าแข้งอยู่ในไทยลีก1ต่อไปหากว่าการท่าเรือ FC ตัดสินใจไม่ต่อสัญญาแม้ว่าทีมเมืองการยูไนเต็ดทีมเจ้าบุญทุ่มในศึก T2 นะครับจะประเคนเงินเดือนให้มากถึงเดือนละ 700,000 บาทต่อเดือนแต่เจ้าตัวเองก็อยากจะใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหานครเพราะไลฟ์สไตล์ที่ไปไหนสะดวกกว่าอีกทั้งยังมีแฟนสาวอย่างเลน่าเฮเลน่าบุตรนางแบบสาวสวยดีกรีรองอันดับ2มิสไทยแลนด์เวิลด์ที่ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพและอาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทางชลีชปุยไม่อยากย้ายไปไหนไกลก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับว่าอนาคตของกองกลางรูปหล่ออย่างชาลีชปุยสุดท้ายจะไปอยู่ที่ทีมไหนช่วงนี้สนับสนุนโดยปลาหมึกสายฟ้าเคี้ยวเพลินจนหยุดไม่ได้มาพร้อมกับน้ำจิ้ม3รสแพ็คเล็ก179บาทและแพ็คใหญ่359บาทสนใจสั่งซื้อได้ที่ LINE ID ทิปบูช็อปแฟนๆก็อย่าลืมไปอุดหนุนสปอนเซอร์ของช่องแอดมินกันด้วยนะครับ
แล้วก็จบลงไปแล้วครับกับข่าวสารความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยในวันนี้สุดท้ายนี้ขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ